ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระครูโสพลวรธรรมเจ้าอาวาสวัดสุจิตเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลในผืนแรกขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะท่านแค่จับผืนเดียวนะคะผืนเดียวค่ะเจ้าหน้าที่จะยืนรอข้างบนเลยนะคะต่อไปนี้ค่ะถ้าถอยออกมายืนรอพระคุณเจ้าค่ะขณะนี้พระเดชพระคุณท่านยืนก่อนครับยืนรอครับธรรมเจ้าอาวาสวัดกุฏินะคะท่านจะเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลผืนแรกค่ะท่านต่อไปที่จะขึ้นทอดผ้าบางสกุลนะคะขอเรียนเชิญคุณอุเทนเทียสุระค่ะขอเรียนเชิญคุณอุเทนเทียสุระนะคะขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูใบดีกาสมโภชเจ้าอาวาสวัดตะคองแลเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะคุณเจ้าก็เหนื่อยมาตลอดทุกคืนนะคะก็เป็นบุญที่เราเติมให้กับหลวงตานะคะค่ะท่านที่3นะคะที่ขอกราบเรียนเชิญขึ้นทอดผ้าบางสกุลขอกราบเรียนเชิญดาบตำรวจสมนึกภาคกลางค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพงษ์พัฒน์สังกัดกายูวัดโบสถ์นะคะเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลเจ้าค่ะพระคุณเจ้าก็ประสานแล้วก็เหนื่อยมาทุกวันเช่นเดียวกันค่ะขอท่านที่4ซึ่งจะขึ้นทอดผ้าบางสกุลนะคะขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิลาวัณฉันทปรีดาธรรมผู้เป็นบุตรสะใภ้ของหลวงตาค่ะขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระลิขิตเขมาจารูจากวัดโนนข้าเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะอ
ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในการทอดผ้าบังสุกุลก่อนที่จะประกอบพิธีเผาจริงนะคะขอกราบเรียนเชิญคุณนิคมฉันทปรีดาบุตรชายของหลวงตาผู้มรณภาพได้ขึ้นทอดผ้ามหาบังสุกุลขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูสิทธิธรรมลคุณากรเจ้าคณะตำบลกุฏิเจ้าอาวาสวัดกุฏิประทิงองค์ประธานสงฆ์เป็นองค์ที่มาผ้าบังสุกุลเจ้าค่ะท่านพระคุณเจ้าไม่ค่อยสบายนะคะเหนื่อยมาตลอดทุกคืนต้องอนุโมทนาสาธุในการปฏิบัติบทบาทหน้าที่เจ้าคณะตำบลของท่านแต่ก็คืนท่านก็ห่วงใยรายละเอียดนะคะตามในชุดไปเนี่ยอ๋อครับครับครับคราวในช่วงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเมนชั่วคราวก็จะได้ประกอบเตานะคะให้พร้อมที่จะประกอบพิธีเผาเตาเชิญเจ้าหน้าที่เลยค่ะคณะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเมนลอยเจ้าของเมนชั่วคราวค่ะนับจากนี้ไปนะคะเราก็คงจะบูชารูปของหลวงตานะคะตามที่หลักธรรมที่ท่านได้ฟังนะคะว่าบูชารูปหลังจากร่างนั้นได้เป็นไปตามกฎธรรมชาติคือมีเกิดขึ้นตั้งอยู่รวนแปรในท่ามกลางแล้วก็ดับไปในที่สุดเข้าสู่ภาวะดินน้ำลมไฟตามวัฏสงสารของชีวิตมนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์หรือบรรพชิตหลวงตาของเราก็เช่นเดียวกันนะคะขณะนี้สรีระร่างของหลวงตาก็กำลังจะถูกไฟเผากลายเป็นเท่าทานเหลือไว้แต่เท่ากระดูกไว้ให้ลูกหลานได้บูชาต่างหน้าและรูปนะคะที่อยู่เบื้องหน้าสรีระร่างของท่านนั่นคือการบูชารูปนะคะก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์หลังจากนี้ก็คงจะมีรูปหลวงตาที่ให้พวกเราได้ระลึกนึกถึงท่านโดยเฉพาะความเพียรพยายามของท่านถึงแม้ว่าท่านจะบวชเมื่ออายุมากแล้วแต่การที่ได้รับตำแหน่งได้รับบรรดาศักดิ์นะคะได้รับเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับอายุของท่านและที่เก่งกาจมากนะคะดิฉันยังแอบทึ่งว่าทำไมอายุท่านขนาดนี้ท่านสามารถที่จะสอบผ่านนักธรรมตรีโทและเอกได้นะคะนี่เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมแล้วก็เหลือเชื่อนะคะกับความเก่งกาจของท่านเพราะว่าการสอบนักธรรมนั้นนะคะจะต้องเขียนกระทู้ธรรมที่ยากกว่านักเรียนหรือคฤหัสถ์ทั่วไปที่เรียนธรรมศึกษาตรีโทเอกนะคะดิฉันเองเขียนกระทู้ธรรมศึกษาเอกกว่าจะผ่านมาได้ก็ยากนะคะต้องฝึกแล้วฝึกอีกนะคะนี่คือสิ่งที่หลวงตาของเราได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมของวัดสันติศีลารามก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่72ที่ท่านทายาทโยมปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างด้วยดีมาโดยตลอดโดยได้รับการสนับสนุนจากคฤหัสถ์ญาติโยมนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของท่านครอบครัวของท่านนั้นได้ถือได้ว่ามีบุญกุศลนะคะที่
หลวงตามาบวชครอบครัวก็ไม่เคยทัดทานมีแต่จะเป็นบุญหนุนส่งให้กับท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านตั้งใจเอาไว้แล้วจนกระทั่งมรณภาพค่ะครับพิธีเผาจริงค่ะเจ้าหน้าที่เราช่วยยกดอกไม้จันทร์ตามพระคุณเจ้าขึ้นไปเลยนะคะชุมเพลิงสลายร่างสิสังขารหลวงพ่อชุมนะครับอดีตเจ้าวาดวัดกุจิกนะครับก็ค่ะสำหรับเมนชั่วคราวที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะคะตั้งราคาไว้ที่ 65,000 บาทนะคะแต่ญาติโยมขอเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเดี๋ยวพี่สายทิพย์ก็จะมากระซิบให้ฟังนะคะเราก็ได้ทำให้กับหลวงตาได้อย่างสง่าและภาคภูมิโดยเฉพาะหีบเชิงชายที่ได้รับพระราชทานนะคะก็ขอสร้างความเข้าใจว่าศพที่ได้รับพระราชทานหีบในลักษณะต่างๆนั้นเมื่อได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพแล้วเจ้าหน้าที่จากกองพิธีก็จะนำหีบนั้นกลับไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็จะไปเก็บรักษาไว้เมื่อมีศพที่ขอไปอีกแล้วก็มีชั้นฐานันดรศักดิ์ที่จะรับหีบเชิงชายก็จะนำไปประกอบนะคะไม่ได้เผาไปด้วยแต่อย่างใดค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะญาติโยมคงเห็นแล้วว่าคงนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของวัดเราที่มีมนุษย์คนหนึ่งผู้หนึ่งถึงแม้ท่านจะอยู่ในเพศบรรพชิตแต่ท่านได้รับพระราชทานหีบเชิงชายซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศกับวงตระกูลของท่านกับโยมภรรยาของท่านบุตรชายบุตรสาวเขยสะใภ้ลูกหลานของท่านนะคะตระกูลฉันทปรีดาแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเป็นที่ญาติโยมชาวบ้านกุจิกบ้านบุกนะคะตำบลกุจิกคณะสงฆ์ในอำเภอสูงเนินก็จะได้ระลึกนึกถึงว่าเป็นพระคุณเจ้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะได้หีบเชิงชายมาประกอบประดับศพของท่านค่ะขอประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของกองบุญกองกุศลนอกจากญาติโยมทั่วสารทิศนะคะจะมาแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพกันเทศในแต่ละคืนพระคุณเจ้าในแต่ละตำบลจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพพระสวดพระพิธรรมญาติโยมก็จะมาคืนละ8ค่ะท่าน16ท่านก็มีนะคะแล้วแต่วันไหนท่านสะดวกแล้วก็ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆก็ล้วนได้รับความเมตตาจากญาติโยมในการร่วมทำบุญบางครอบครัวก็เป็นเจ้าภาพทุกเรื่องอย่างเช่นดร.ภัทรพลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกันเทศเจ้าภาพใดๆก็แล้วแต่ท่านและครอบครัวก็จะเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำญาติโยมเรานะคะบางครอบครัวก็ทุกรายการเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นครอบครัวของคุณน้าประทีปสีใหม่คุณน้าทับทิมนะคะนำโดยลูกๆหลานๆเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนะคะครอบครัวของพี่สายทิพย์พี่สนองนะคะก็เป็นตัวอย่างของญาติโยมที่ทำหน้าที่โยมอุปถัมภ์ตั้งแต่หลวงตาได้บวชแล้วมาอยู่วัดเรามาโดยตลอดนะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเผาจริงแล้วนะคะพระคุณเจ้าทั้ง4ทิศก็จะสวดหน้าไฟแล้วก็กราบเรียนเชิญ4ท่านไว้ล่วงหน้าคุณน้าลอยนินเพชรคุณดุษฎีคุณนิคมคุณนาตยาฉันทปรีดานะคะก็จะได้ถวายพระคุณเจ้าที่สวดหน้าไฟค่ะเผาต้องเผาไหมต้องจุดเผาไหมต้องไปจุดข้างบนด้วยครับจุดเผาเอาไปจุด
ค่ะขอกราบเรียนรายละเอียดเรื่องเมนชั่วคราวนะคะตอนนี้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วคือปกติเมนที่ประกอบที่ท่านเห็นสง่างามแล้วขึ้นด้วยความปลอดภัยนะคะราคา 65,000 บาทแล้วราคานี้เนี่ยคณะทำงานเจ้าของเมนเนี่ยเขาจะถอดเครื่องประกอบเมนในเวลา6ทุ่มนะคะ6ทุ่มของคืนนี้ในราคา 65,000 แต่เนื่องจากว่าคณะญาติโยมคณะญาตินะคะของหลวงตาเห็นว่าอยากจะให้เท่าทานกระดูกที่เป็นสิ่งเตือนใจของหลวงตานั้นไม่ได้กองอยู่กับพื้นนะคะตอนเช้าจะได้เก็บสามหาบได้อย่างเรียบร้อยก็จึงขอให้เจ้าของเมนเนี่ยได้ต่อก่อนเพื่อให้เราได้กราบธาตุหลวงตาในเวลา